ด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะตรงนี้นะคะหมู่ว่านจะทำตรงนี้ให้เป็นตรงด้านที่พี่โก้ถ่ายกำลังถอนหญ้าอยู่นะคะถางหญ้าอยู่ตรงนี้หมู่ว่านจะทำเป็นซุ้มนะคะจะตั้งเสาขึ้นมาด้านซ้ายกับด้านขวานะคะแล้วก็ทำหลังคาเป็นซุ้มสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะซุ้มเนี้ยหมู่ว่านตั้งใจให้สูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะคะเพื่อนๆประมาณ2เมตรแล้วก็จะใส่ไม้ที่เป็นไม้เลื้อยต่างๆเลยพวกฟักแฟงแตงกวาถั่วนะคะแล้วก็มะระที่เป็นไม้เลื้อยเนี่ยหมูว่านจะใส่ในนี้หมดเลยนะคะซุ้มนี้ก็จะไม่ใหญ่มากนะคะจะกว้างอยู่ที่ประมาณ3เมตร4เมตร5เมตรนะคะจะกว้าง4เมตรยาว5เมตรนะคะดูประมาณเดี๋ยวหมูว่านจะเอาชั้นเก่าตัวนี้นะคะจะให้พี่โก้ตัดโมดิฟายใหม่นะคะเพื่อที่จะเอาเสาทั้งหมด6เสาเลยเสายาวเนี่ยแล้วหมูว่านจะไปปักเป็นเสาหลักของค้างของหมูว่านนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้หมูว่านก็โมดิฟายมาจากของเหลือใช้นะคะแต่ถ้าเราไม่มีของเหลือใช้เนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยหมูว่านก็จะใช้เสาไม้ไผ่แต่ว่าพื้นที่ที่เขาที่สวนหมูว่านเนี่ยอยากจะได้เสาหลักเป็นเหล็กนะคะเพราะว่ามีปลวกเยอะมากเลยก็เลยมีเสาเหล็กอยู่แล้วก็เลยจะใช้ตัวนี้นะอ้วนได้ทำค้างเสร็จแล้วนะคะทั้งค้างที่จะปลูกถั่วปลูกฟักแฟงนะคะแล้วก็ค้างตัวนี้ที่หมูอ้วนตั้งใจจะใส่ผลไม้ลงไปนะคะก็คือตั้งใจจะใส่เสาวรสนั่นเองนะคะแต่ละโซนเนี่ยหมูอ้วนมีจุดมุ่งหมายไว้ว่าจะให้ได้อาทิตย์ละ200บาทต่อ1โซนนะคะอย่างซุ้มนี้หมูอ้วนก็ตั้งใจไว้ว่าในอนาคตเมื่อผักเป็ดของหมูอ้วนเนี่ยโตขึ้นพร้อมเก็บขายนะคะอย่างน้อยอาทิตย์นึงก็จะทำรายได้ให้เข้ามาในครอบครัวของหมูอ้วนเนี่ย200บาทนั่นเองนะคะนี่มะเขือเทศที่เคยกลับหัวเอาไว้นะคะตอนนี้ก็โตใหญ่แล้วนะคะมีลูกแล้วก็เอามาแฝงในนี้ก่อนเพื่อที่เวลาที่หมูอ้วนรดน้ำมะเขือเทศเนี่ยน้ำก็ลงโดนผักเป็ดด้านล่างนั่นเองนะคะก็ไม่เสียน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นผักเป็ดที่หมูอ้วนปลูกเอาไว้นะคะนี่หมูอ้วนชำมาแค่1อาทิตย์เองนะคะ1อาทิตย์ก็รากงอกแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวหมูอ้วนจะปลูกให้เพื่อนดูคือหมูอ้วนจะแนะนำเพื่อนๆว่าให้ชำแบบนี้ให้เรียบร้อยพอมีรากแล้วเราค่อยมาย้ายปลูกนะคะก็จะแข็งแรงดูแลง่ายนะคะเห็นไหมคะนี่แค่1อาทิตย์เองผักเป็ดของหมูอ้วนนะคะหมูอ้วนก็จะปลูกลงไปเลยอย่างนี้วิธีการก็คือขุดหลุมนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักรองหลุมลงไปนั่นเองนะคะอันนี้เป็นวิธีการของเราที่เราไม่มีดินไม่มีโอกาสจะปรุงดินนะคะเราก็ใช้วิธีนี้ซึ่งต้นทุนน้อยที่สุดนะคะก็คือใช้วิธีการทำปุ๋ยหมักแล้วก็ขุดหลุมแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักนั่นเองนะคะไปค่ะนั้นเดี๋ยวเราไปดูซุ้มของผักต่างๆด้วยซุ้มนี้นะคะที่หมูว่านอ่ะให้พี่โก้ใช้ดัดแปลงนะคะจากเศษเหล็กที่มีอยู่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะมาทำเป็นเสาเป็นโครงนะคะแล้วก็พอเหล็กหมดนะคะหมูว่านก็ให้พี่โก้นะคะตัดไม้ในป่านะคะก็ไปเอาไม้ไผ่นะคะก็ไปเอาไม้ไผ่ที่กอไผ่ท้ายไร่นะคะให้พี่โก้ไปตัดมาแล้วพี่โก้ก็มาถักให้เรานะคะถักจนเรียบร้อยแล้วซุ้มนี้หมูอ้วนก็ใส่เมล็ดพันธุ์ลงไปแล้วนะคะก็คือใช้วิธีการขุดหลุมปลูกนั่นเองนะคะแล้วหมูอ้วนหยอดเมล็ดพันธุ์ไว้ครบหมดแล้วเดี๋ยวในอนาคตพอถั่วลันเตาตรงนี้
โตขึ้นมาหมูอ้วนก็จะขึ้นเชือกนะคะก็จะเป็นม่านถั่วลันเตานะคะอันนี้จะเป็นถั่วแครเป็นแตงกวาเป็นถั่วฝักยาวเป็นฟักแล้วก็เป็นบวบนั่นเองนะคะซุ้มนี้นะคะหมูอ้วนก็ตั้งเป้าไว้ว่า1อาทิตย์เนี่ยก็จะได้เงิน200บาทจากการขายถั่วลันเตาถั่วฝักยาวแตงฟ้าและฟักแฟงและบวบของหมูอ้วนนั่นเองนะคะที่ใส่ไปในนี้เดี๋ยวก็มาลุ้นไปกับเป้าของหมูอ้วนด้วยกันนะคะว่าเมื่อผักโตขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีอาหารทานในบ้าน